สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาในเรื่องของการแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีผู้ที่มายื่นเรื่องในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับปรากฏว่าไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาวินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท .08.08.2 ทับว .1808 ลงวันที่16มิถุนายน2565ในรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย mm. เขาได้แจ้งว่ามีผู้ร้องเรียน ในเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีที่ท้องถินน่นไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ทำให้ผู้ร้องเรียน,นเดือนร้อนเสียหายเนื่องจากว่าไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับท้องถิน่นนะครับซึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยแล้วนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. เนี่ยกรณีผู้ที่ยื่นเสนอราคาพิจารณาเห็นว่าตนเองเอสมควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคานะครับแต่ว่าหน่วยงานของอหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่พิจารณาประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับแจ้งผู้ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวนะครับว่า สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา114แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพราะฉะนั้นกรณีผู้เสนอราคาเนี่ยเห็นว่าตนควรจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาแต่ว่าหน่วยงานไม่ประกาศให้เป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องแจ้ง ด้วยนะครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอูธทร์ได้ตามมาตรา1 1 4นะครับส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีผู้ที่ยื่นเสนอราคาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดตามกฎหมายหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนได้ตามมาตราตามข้อ220แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะท้องถิ่นจะต้องแจ้งด้วยนะครับถ้าในเรื่องของกรณีที่เขาเห็นว่า เขาควรจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเนี่ยก็สามารถอุธรณนได้ตามมาตราตามมาตรา114แห่งพร,รบรจัดซื้อจัดจ้างแต่ถ้ากรณีที่เห็นว่าการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องตามระเบียบกฎหมายสามารถที่จะ,ะใช้สิทธิ์ร้องเรียนได้ตามข้อ220แห่งระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560นั่นเองนะครับนี่คือ คําวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ